สวัสดีชาวบล็อมารคไอทีครับวันนี้อยู่กับผมการรีวิวโทรศัพท์มือถือซึ่งอยู่ในมือผมตัวนี้นั่นก็คือ oppo a 8 3นั่นเองครับตัวนี้มีด้วยกัน2สีคือสีชมพูและก็สีดำนะครับแตกต่างกับต่างประเทศนิดนึงในประเทศจีนเนี่ยเขาจะให้แรมมา 4G กิกแต่ว่าที่อื่นๆนะครับรวมถึงประเทศไทยเนี่ยแรม3รอม32ครับหน้าจอย่อยลงมานิดนึงนะครับคนที่ชอบแบบจอเล็กๆหน่อยก็อาจจะเหมาะกับตัวนี้5.7นิ้วเป็นแบบ hd นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยวัสดุเขาเป็น unibody นครรับดีไซ์สวยงงาามกๆจิ ด้านข้างของตัวเครื่องนี่ครับมีความหนาอยู่ที่7.7ม m mm เมเท่านั้นนะครับด้านล่างมีช่องสําหรับเสียบนะครับตัวไมโครยู b บีชาร์จเนี่ยเป็นแบบ2.0นะครับมีช่องสําหรับเสียบสมอ l ท็อก3.5แล้วก็ลำโพงอยู่ด้านล่าง1ตัวนั่นเองครับ สัมผัสของผมเวลาที่จับตัวเครื่องตัวนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าเออมันค่อนข้างที่จะดูดีนะครับดูบางดูเบานะครับตัวนี้รองรับ2ซิมนะครับก็คือเป็น Nano SIM นาโนซิมทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็ใส่ไมโคร s d สการ์ดได้อิสระแยกต่อกันนะครับรองรับ f u ลเน็ตคอมสาด้วย้วยถือว่าเจ๋งมากๆทีเดียวครับมาพร้อมกับ Android เวอร์ชันน่นะครับซึ่งครอบด้วยตัว ColorOS เวอร์ชัน3.2นั่นเองครับ ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตเข้าไปเซตค่านิดนึงนะครับเคลียร์พวกแรมต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่การรีวิวการใช้งานนะครับผมเองก็ใช้งานตัวนี้มาสักประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับและก็พร้อมที่จะมาทํารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับ อ่าดับแรกนะครับผมลงเกมไปทั้งหมดประมาณสัก4เกมนะครับรวมในส่วนของหน่วยความจำสามพันสองกิกของผมเนี่ยนะครับใช้งานไปนะครับประมาณ7.42นะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ15.2กิกนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหลือเยอะนะครับแอนตูตูเบนมาร์ครับคะแนนออกมาอยู่ที่67,580่ห้าร้ยแปดสบาทได้คะแนนขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับในส่วนของคันเริ่มบาร์เทสนะครับเพื่อทดสอบสีสันของหน้าจอสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมอยู่ในใน บ้านของผมเนี่ยนะครับที่ถ่ายรีวิวนะครับสีสันของหน้าจอถือว่าโอเคทีเดียวเมาส์ที่ทัดเทสก็10จุดนะครับมาดูสเปคกันแบบละเอีย,อยดๆตัวนี้เป็น h e โ i o P 2 3นะครับถือว่าแรงมากๆทีเดียวนะครับทาัง,งานทั้งหมด8หัวความเร็วสูงสุด2.5 GHz กิกะเฮิร์ครับส่วนการ์ดจอก็เป็นมาร i นะครับ71นะครับผม จะแรงหรือไม่แรงยังไงนะครับเดี๋ยวดูในช่วงของการทดสอบเกมดีกว่าเนาะโอเคกลับมาในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับตัวนี้3,180ม ah, ิลลิแอมเรียกได้ว่าอยู่ได้1วันเต็มๆอย่างแน่นอนครับเซนเซอร์ต่างๆขา2ตัวคือ Temperature Sensor กับ p r e s s u r e s e n น o r นั่นเองครับมาถึงการทํางานของโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook แล้วก็ Instagram กันบ้างน,นะครับทริปนี้ในการรีวิวของผมเนี่ยนะครับ A83 เนี่ยผมรีวิวอยู่ที่บ้านถ่ายรูปพวกดอกไม้ต่างๆในบ้านของผมเรียกได้ว่าภาพนี่สวยมากๆสีสันทำ ได้ดีมากๆซูมเข้าไปใกล้ๆมันก็ถ่ายได้แบบชัดเจนมากๆนะครับประทับใจมากๆเลยฮะดอกไม้ของผมดูสวยมากโอ้โหนี่ใครนี่ใครโอ้ผมนั่นเองฮะเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างในช่วงการถ่ายรูปแล้วกันเนาะ,ะการทํางานของ Facebook ก็ไหลลื่นดีนะครับยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทั้ง Facebook และ i ิน t a g r a m นะครับของบ๊ออัพทีวีนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของ i n s t a g r กรกันบ้างดีกว่านะครับจิ้มปุ๊บมาปั๊บฮะวันนี้ผมใช้ตัวอินเทอร์เน็ตนะครับจาก Wi-Fi ที่บ้าน คนที่เข้าไปดูในรูปนะครับต่างๆใน Facebook แล้วก็อินสตาแกรมของผมเนี่ยก็จะเห็นในรูปได้เยอะขึ้นกว่าคนอื่นๆเขานะครับผมอ่ะมาส่วนของตัวที่เป็นลำโพงและทดสอบคุณภาพของภาพและเสียงกันบ้างครับผ่านทางเพลงนี้นะครับบน YouTube นั่นเองนะครับหน้าจอขยายได้ใหญ่ตเต็มเบิ่มเบมแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าดูกันแบบเต็มตาเลยนะฮะจะไปดูซีร,ซรีส์หรือฟังเพลงเนี่ยได้เลยอ่ะไปฟังคุณภาพเสียงกันเลยครับ ถือว่าเสียเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมาในส่วนของเกมกันบ้างครับวันนี้ตัดเอาเกมขึ้นมาก่อนกล้องกันบ้างนะครับกับผมทดสอบจริงๆ4เกมเนาะแต่เลือกมาเฉพาะ2เกมที่ชอบเล่นแล้วกันก็คือเกม3ก๊กเกมนี้นะครับฉากแรกเลยนะครับเพราะว่าลงทุกอย่างใหม่ก็ต้องเลือกมาฉากแรกกับแม่นางเตียวเซียงของผมนี่นะครับอ่ะทดสอบสักหน่อยนะฮะตัวมัลติทัสเทสสิจุดกับตัวเฮลิโอพีตัวนี้นะครับค่อนข้างทําออกมาได้ไหลลื่นทีเดียวครับไม่ค่อยมีกระตุกเลยนะครับ นี่นะครับมาผมเข้าไปลุยนะครับสู้กับทหารนับพันนับพันอะไรประมาณนี้นะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนี่มันสู้กับทหารนับพันนะฮะต้องจัดการหัวหน้ามันก่อนนี่ฮะตัวหัวหน้ามันโผลมานะครับเนื่องจากว่าเป็นฉากแรกๆยังมีการสอนนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับในการเล่นอยู่นะครับนี่ครับจัดไปนะครับผมมันก็จะมั่วๆซัวๆนิดนึงนะครับแต่ว่าหัวมันมากๆยิ่งเล่นไปลึกๆเนี่ยครับมันจะมีแบบออกเคลื่อนเข้ามาช่วยด้วยนะครับแล้วมันจะสนุกมากๆเลยฮะเล่นรับเพลินมากๆเลยนะฮะโอเคนะครับอ้า หมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วฮะปล่อยจะปล่อยทาไมครัเนี่ยอ่ะเดินขึ้นไปข้างบนครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองเคลียร์สักหนึ่งฉากให้ดูก่อนนะครับว่าการเล่นมันจะลื่นไหลสักขนาดไหนครับนี่ครับสอยสอยมันค่อนข้างเจี๊ยบมันจริงๆฮะสู้อย่างเดียวครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมแล้วก็ปล่อยพวกพลังพิเศษต่างๆครับนี่ครับมีกระโดดกระโดดกระโดดออกมาข้างนอกนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะมามั่วมกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไม่ทันครับโดนตีข้างหลังกันเสร็จเลยนะครับผมอ่ะอามา เราต้องจัดการตัวนี้ครับตัวที่มันอยู่เป็นตัวใหญ่นี่ฮะจัดไปจัดไปนะครับมุ่งหน้าไปหามันเลยครับมุ่งหน้าไปหามันมันอยู่ตรงไหนเราจัดตรงนั้นเลยครับผมมันอยู่ไหนนี่ฮะมาละซัดซัดซัดนี่ครับดีนี่นี่นี่เอาไปเรียบร้อยครับเฮียฉากแรกได้แบบสบายๆนี่ครับถือว่าลื่นไหลมันมากๆคุณผู้ชมครับฉากนี้เป็นฉากแรกเอาแบบง่ายๆแล้วกันเนาะนี่เธอสวยมากนะครับเตียวเซียนโอเคมาในส่วนของอวกันบ้างนะครับวันนี้ผมก็เอาเจ้าตัวอึดตัวนี้มาลอง ทดสอบดูนะครับเรียกได้ว่าปรับทุกอย่างสุดเลยนะครับนี่ครับลองเข้าไปจังหวะตีจังหวะบวกนะฮะค่อนข้างที่จะลื่นไหลทีเดียวนะครับมันมากๆเลยทีเดียวตัวนี้ผมก็เพิ่งลองเล่นปรากฏว่าชอบมากเพราะมันอึดจริงจริงนะฮะเข้าไปอัดเข้าไปสอยเนี่ยหืมอีมันมากๆจริงๆนะฮะมันอึดมากแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเดินช้านิดนึงนะฮะอันนี้เป็นความช้าที่เกิดจากตัวละครนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวเครื่องแต่อย่างใดโดยรวมผมประทับใจนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้มากๆทีเดียวฮะนี่นะครับอัดเข้าไปอัดเข้าไป อัดเข้าไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะอัดเข้าไปอัดเข้าไปอืมไม่กลัว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 ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปอืมตีเข้าไปพวกเราค่อยๆมาเสริมนะครับค่อยๆมาเสริมนะครับอ่าไม่ไหวแล้วผมต้องเพนก่อนเพนก่อนเพนก่อนนี่นะฮะก็สนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็หลายคนก็ติดกันอย่างโฮมเมมเลยนะสำหรับ ROV นะครับนี่ครับออกมาเดี่ยวๆแบบนี้ก็ต้องโดนเนโด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 นไหม ต้นว้วยนี่นะครับเรียบร้อยอ่คำๆสนุกสนุนะครับสำหรับ Rov ครับ มาในส่วนที่สําคัญและเป็นจุดเด่นมากๆสําหรับ A83 นั่นก็คือกล้องถ่ายรูปนะครับตัวนี้กล้องหลังนะครับ13ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.2นะครับมาพร้อมกับโหมดที่มีการถ่ายรูปแบบสวยงามนะครับเรียกว่า Beauty โหมดที่มี AI มาช่วยในการปรับแต่งให้สวยงามได้ด้วยนะครับและฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ให้มาอย่างครบคันทุกอย่างเลยนะครับสำหรับกล้องหลังตัวนี้จะไม่มีโหมดที่เป็นเหมือนกับหน้าชัดหลังเบอรอนะครับจะมีเฉพาะกล้องหน้าเท่านั้นสําหรับการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้ถ่ายได้ปรับสูงสุดก็คือ1,0 0 80p นั่นเองฮะเรียกได้ว่าครบคันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวกล้องตัวนี้นะครับการถ่ายรูปต่างๆก็มีโหมดนะครับ beauty mode ที่ผมพูดไปแล้วนะครับโหมดพา n o r a m านะครับโหมดแบบผู้เชี่ยวชาญหรือว่า p r o f e s s ั o n a l เนี่ยนะครับสามารถตั้งค่า iso นะเน้น้นี่ iso นะครับตัวนี้ดันได้สูงสุด3,002 2นะครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับการถ่ายรูปของในโหมดของตัว p r o f e s s ันอลนะครับ กลับมาในส่วนของการถ่ายรูปก,กันบ้างน,นะครับผมก็าลงจะพูดถึงสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเรื่องของการถ่ายแบบเขาเรียกว่ากับเข้าไปในซูมในรายละเอียดของภาพนะครับอย่างภาพที่เราเห็นตัวนี้คือพีระมิดนะเราซูมเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าในรายละเอียดของภาพเนี่ยนะครับยังอยู่ครบถ้วนแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับหลังจากที่ถ่ายมาภาพสวยงามมากๆนะครับซูมเข้าไปก็ยังถ่ายออกมาสวยงามและนี่คือตัวอย่างของภาพนะครับ ในดอกไม้ที่สวนดอกไม้นะครับสวยงามจริงๆนะครับดูแล้วสีสันเป็นธรรมชาติอันนี้ก็คือปรับสูงสุดนะฮะแล้วเวลาที่ผมถ่ายซูมเข้าไปในเกสรดอกไม้นะเออมันสวยมากๆเลยอันนี้รูปเหมือนกับวอลเปเปอร์เลยนะฮะนี่คือตัวดอกบัวนะครับที่บ้านนะครับแล้วก็นี่ดอกไม้แบบเป็นแบบผู้ๆแบบนี้นะฮะสวยเลยทีเดียวครับอ่ามาถึงกล้องหน้านี่ภาพปกติของผมนะฮะแหมดูค่อนข้างโซมนิดนึงวันนี้ช่วงนี้ทางานหนักอันนี้ปรับแบบออโต้ให้ AI ไอเขาทำงานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แบบแบบแมนวนปรับแบบ5ระดับระดับหนึ่งระดับ4แับ5 แจ่มจริงๆครับถือว่าชื่นชมมากๆทีเดียวครับ มาถึงบทสรุปของตัว OPPO A83 ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือ1เรื่องของกล้องนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยทำได้ดีมากๆดูจากภาพตัวอย่างของผมก็จะเห็นแล้วว่าโอเคทีเดียวนะครับอันที่2ก็คือตัว CPU ของเขาที่ใช้เป็น Helio P23 นะผมว่ามันก็แรงพอที่จะสามารถเล่นกงเล่นเกมได้ในงบราคาประมาณสัก7,9 0 0นเ้นี่ยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนอกจากนี้ยังมีในการโคลนแอปแล้วก็แบ่งหน้าจอนะครับซึ่งผมก็ได้ลองทําการแบ่งหน้าจอและลองใช้งานเนี่ยก็ไหลลื่นดีนะครับ ทำได้ค่อนข้างที่สะดวกมากๆทีเดียวครับติดนิดเดียวก็คือตัวนี้เนี่ยมันไม่มีสแกนลายนิ้วมือมาให้นะครับแต่เป็นการสแกนใบหน้าแทนนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะชื่นชอบการสแกนลายนิ้วมือหรือเปล่าตัวนี้มันไม่มีมาให้นะครับโดยรวมถือว่าดีครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่กับบัมอัพไอทีได้ในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามและกด u b s c r i b e นะครับไปแล้วบ๊ายบาย